เลยอิจฉาน้องมากเมื่อกี้หากมีเวลาไปเยี่ยมบ้านนาบ้างเด้อพี่เด้ออย่ามัวไปเหอะแสงไฟเมืองมั่งคั่งอย่ามัวไปท่องถึงนักร้องคนดังทุ่มเงินเป็นพันที่ได้กลับมาร้องเพลงบนเวทีของแม่พึ่งในคืนนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ให้กำลังใจนักร้องศิลปินทุกท่านนะครับยังมีนักร้องอีก20กว่าท่านและมีตลกด้วยโอ้สุดยอดมากอาจารย์ทราบว่าออกรายการอะไรอยู่ตอนนี้คุยได้เลยจบไปแล้วอ่ะจบไปแล้วเหรอตอนนี้หมดสัญญากับรถไฟดนตรีแล้วก็เลยลองมาทำเพลงที่เราถนัดเป็นแนวเพลงลูกทุ่ง อันนี้ผมก็เลยเอาเพลงนี้เอามาร้องใหม่แล้วก็ทำใหม่โดยครูเหน่งจิรวัฒน์ปานพุ่มชื่อเพลงว่าฝนเดือน6อ้าวมาฟังแล้วให้กำลังใจกันด้วยนะลองฟังดูครับไปครับเข้ากับบรรยากาศเลยแต่อย่าเพิ่งตกอีกนะครับไม่ตกแล้วไม่เอาแล้วนะครับไม่เอาแล้วฝนเดือน6ครับI'm not afraid to die.
เดี๋ยวที่เดือนนี้คงได้ฟังกันนะครับอันนี้เอามาร้องให้ฟังก่อนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝนเรื่องหกแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะทำเอาเพลงเก่ากลับมาทำให้หมดนะครับก็หลายๆเพลงมีลาสาวไม่กรองแล้วก็อีกจักรยานคนจนกลับมาร้องลูกทุ่งดีมากเลยลูกดีมากขอบคุณครับอาฝากความคิดถึงไปยังอาจารย์เหน่งด้วยได้ครับขอบคุณมากครับเคยทำงานด้วยกันขอบคุณครับขอให้หนูโชคดีครับขอบคุณครับน้องเฟรนชิปลูกหลอดเสียงดีพลังเสียงยอดเยี่ยมนะก็อนาคตที่สดใสต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านยังเป็นกำลังใจคนนักร้องยังอยู่เยอะตลก5ดาวนะเป็นกำลังใจให้กันนะครับต่อไปนี้ครับ10ผลงานเพลงระดับแรกจะไล่เรียงกันไปเลยนะฮะฟังกันต่อเนื่องครับสาวเพชรบุรีครับน้องไอครับเริ่มเพลงสาวเพชรบุรีน้องเติ้ลกับสาวเพชรบุรีและจะยาวไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะขอไปห้องน้ำมาโอเคโอเคไม่เป็นไรน้องตีก็ไม่ได้พักเลยไม่ก็ไม่เป็นไรขอบคุณครับไม่เป็นไรเริ่มเพลงสาวเพชรบุรีนะแล้วก็จะต่อด้วยสาวเพชรบุรีเหมือนกันกับน้องเติ้ลนะฮะครับช่วงนี้เรามาชมกันต่อเลยครับสาวเพชรบุรีรับสาวเพชรบุรีจากศิลปินนักร้องน้องไอ้ฮะน้องไอ้น้องไอ้มาเลยใช่ไหมลูกอาจารย์นักดนตรีหมดเยี่ยวแล้วตาเพชรบุรีฮะสวัสดีพี่น้องชาววัฒนธรรมดาทุกท่านเลยนะคะไอรัชชาศิลปินจากค่ายภาษาอีสาน
องกับมาแล้วอาจารย์เต้นครับสาวเพชรบุรีอาจารย์เมื่อต่อยเลยเพราะว่าเพลงเดียวกันไปกันต่อด้วยเพลงอาทิตย์ละวันครับร้องดาราวันเป็นตัวรับร้องฉันรักเธอ
ต่อด้วยเพลงสาวนาหน้าสาวนาสองแฟนน้องป้องดาวาดาวันนะคุณพิษอะไรครับต่อนี้นะฮะเดี๋ยวต่อด้วยเสียงเพชรอะไรทองอย่าโทรมาจะเปิดซาวนะกันจริงอย่าเพิ่งไปไหนนะเพิ่งอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกำลังใจให้ศิลปินลูกหลานของพวกวงอีกเยอะเลยเสียเปียกนราทองจะร้องผลงานเพลงของอาจารย์ดากี้เขียนให้ชื่อเพลงเมียโทรมาเมียโทรมาเพลงนี้ผมเล่นเดียวสิเองไปดูใน YouTube ก็ได้เลยจริงเหรอช่วงนี้พบกันเลยครับซาวมาครับมาเลยครับขอบคุณมากนะไปดูในยูทูบนะฮะเพลงนี้นะครับนี่คือเสียงเพียงนารายณ์ทองไปกินก๋วยเตี๋ยว